แต่ว่าส่วนแรกข้ามไปที่เศรษฐกิจโลกกันก่อนนะครับความกังวลที่เกิดขึ้นมาเรื่องความขัดแย้งระหว่างทางรัสเซียนะครับแล้วก็ชาติพันธมิตรยุโรปที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับกลุ่ม G7 แล้วก็พันธมิตรนะครับมีแนวทางในการจํากัดเพดานราคาน้ํามันของทางรัสเซียปรากฏว่าวันนี้เองทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของทางรัสเซียก็ออกมาตอบโต้นะครับด้วยการสั่งะระงับเรื่องของการส่งออกน้ํามันแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ามันนะครับให้กับชาติที่เข้าร่วมในมาตราการดังกล่าวครับ ประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียนะครับได้ลงนามในกฤษฎีกาห้ามจัดส่งน้ํามันแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ํามันนะครับให้กับบรรดาชาติที่เข้าร่วมในการกําหนดเพดานน้ามันของรัสเซียครับคำสั่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะมีผลในปีหน้าครับคือ1กุมภาพันธ์ปี66จนถึง1กรกฎาคมปี6 6รัสเซียห้ามส่งออกน้ํามันดิบต่อชาติดังกล่าวตั้งแต่1กุมภาพันธ์ส่วนผลิตภัณฑ์น้ํามันนะครับจะมีการกําหนดเวลาหลังจากนั้นครับ ทั้งนี้เองนะครับกลุ่ม G 7สาภาพยุโรปและก็ออสเตรเลียเนี่ยมีการบรรลุข้อตกลงในการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัเสเซียที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตั้งแต่5ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อให้รัเสเซียนั้นมีรายได้ที่ลดลงด้วยความกังวลน,นะครับว่าจะนำรายได้จากการขายน้ำมันเนี่ยไปสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับในระยะสั้นเราเริ่มเห็นการปรับตัวขึ้นมาของราคาน้ำมันกันอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากที่จีน ประกาศเปิดประเทศนะครับสามารถเดินทางเข้ามาในจีนได้โดยที่ไม่ต้องมีการกักตัวตั้งแต่วันที่8มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งในปัจจัยนี้นะครับก็ช่วยหนุนนําทัางหลายฝ่ยายคาดนะครับว่าความต้องการใช้น้ํามันในตลาดโลกตอนนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่จีนเปิดประเทศในครั้งนี้ครับศูนย์มุมมองการลงทุนนะครับวันนี้เองบลอกสิกรไทยได้ออกบทวิเคราะห์นะครับว่าการที่จีนมีการเปิดประเทศในจุดนี้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ เดิมทีเนี่ยก่อนหน้านี้หลายฝ่ายนะครับมองตรงกันว่าอาจจะช่วงกลางปีปรากฏว่าเริ่มกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับทำให้ตอนนี้กลายเป็นมีอัพไซด์ต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยไปจนถึงภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยครับ GDP ของไทยนะครับในปี66นะครับมีอัพไซด์ที่เปิดขึ้นมาประมาณร้อยละ0.6จากกรณีฐานนะครับที่คาดว่า GDP จะโตได้ร้อยละ3.2เอาพูดง่ายๆนะครับก็หมายความว่า GDP ของไทยปีหน้ามีโอกาสโตได้ร้อยละ3.8นั่นเองครับ แล้วก็มีโอกาสที่อัพไซด์นะครับหรือว่าช่องว่างที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นมาในส่วนของตัวเลขนักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกมีเติบโตขึ้นมาด้วยนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ช่วงต้นปีหน้ายังคงทรงตัวสูงหุ้นที่ได้เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของจีนก็มีอันนี้ส่งเชิงบวกนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเช่น eks bchs นะครับ scgp m o ช h i นะครับ hsr c e n t ล l e r a วั n ครับแล้วก็มีการติดตามยอดขายน้ํามันในปัม๊มนะครับหลังจากที่แนวทางการเปิดประเทศ ของจีนเกิดขึ้นมาแล้วก็มีมาตรการชอปปี้มีคืนด้วยนะครับหนึ 1, ่งมกราคมถึง15กุมภาพันธ์อันนี้เป็นการกระตุ้นกําลังซื้อภายในประเทศรอบนี้เองเนี่ยสามารถนําสิทธิ์เรื่องของน้ํามันมาลดหย่อนได้กลุ่มที่ได้เนินส่งต่อไปนะครับก็เป็นกลุ่มธุรกิจปั๊มเช่น ORBCP และก็ PTG ครับขณะเดียวกันการที่จีนเปิดประเทศเร็วก็อาจทําให้จานวนผู้ติดเชื้อโควิดต่างประเทศแล้วก็ในไทยเพิ่มขึ้นในอนาคตกลุ่มยาเลยครับอย่างเมกาหรือว่าถุงมือ,อยางอาจจะได้รับในสงกลับมมีราคาที่ฟื้นตัวขึ้นมาอีกครับ มุมมองของหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับมองว่าการที่จีนเปิดประเทศจะช่วยหนุนนะครับความต้องการใช้น้ำมันและก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะส่งผลนะครับต่อหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีด้วยนะครับโดยหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการเปิดประเทศของจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกได้แก่หุ้นของ p t t g c i จ p c และ SCC ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรายการท NN รู้ทันลงทุนนะครับ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีน็ตช่อง16ครับ